รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ที่เราได้รับมาวันนี้เนี่ยเป็นเบบี้แครอทเราจะเป็นบัตเตอร์แครอทกับเนื้อสเต๊ะนั่นเองอ่ะการทำเนื้อวากิวเนี่ยนะคะด้วยความที่เขาไขมันเยอะแล้วก็ชิ้นเขาไม่ได้หนามากเพราะฉะนั้นเราใช้เวลาในการย่างเขาแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมแบบนี้คุณดูโอ้ยแย่เราจริงๆอ่ะเอ้ยชิ้นนี้ไม้เบี้ยวอ่ะหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะระหว่างพี่กับน้องผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆเหรอครับผมเห็นทุกวันนี้เหมือนเราขี่ช้างจับตั๊กแตนเลยนะครับแต่ก็คุ้มค่าแต่ก็คุ้มค่าใช่เพราะว่าเมนูอร่อยๆทั้งนั้นค่ะแล้วเรียกได้เลยว่าโจทย์ที่มาเป็นวัตถุดิบเนี่ยน่าสนใจโจทย์ที่เราได้รับมาวันนี้เนี่ยเป็นเบบี้แครอทแล้วเบบี้ชาร์กเหรอครับตามมาโอ๊ยเบบี้แครอทคืออะไรครับแครอทชิ้นเล็กคือชิ้นเล็กลงแต่เรียกได้ว่าคุณภาพสารอาหารยังคงอยู่เปลี่ยนเดิมบางคนก็จะบอกว่าพวกผักที่เป็นผักต้นเล็กๆอะค่ะจะยังมีสารอาหารอยู่เยอะมากกว่าผักต้นใหญ่ๆอย่างเบบี้สปินาชเขาก็จะบอกว่ามีคุณค่าทางสารอาหารเยอะมากๆอยากให้เรากินผักที่หลากหลายแหมคุณพูดชื่อเมนูมาเลยดีกว่าครับเราจะเป็นบัตเตอร์แครอทกับบีฟสเต๊ะค่ะเราเป็นเนื้อวากิวอีกแล้วเหรอครับวากิวอีกแล้วเหรอครับเนี่ยใช่แล้ววากิวจะย่างแบบไทยๆหน่อยเป็นสเต๊ะก็คือเป็นแบบว่าเอเชียนเลยใช่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับว่าสูตรลับเป็นยังไงขั้นตอนการทำยังไงเนี่ยมาดูกันก่อนว่าใครจะต้องเป็นคนลงมือทำหนึ่งสองสามช่วยกันแล้วกันครับไม่มีปัญหาเรื่องแบบนี้ผมค่อนข้างเป็นโปรเฟชชั่นอลพอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเมนูบัตเตอร์แครอทนะฮะกับบีฟสเต๊ะนะฮะจะอร่อยน่ากินขนาดไหนครับเมนูในวันนี้ก็ขอเสนอบัตเตอร์แครอทกับเนื้อสเต๊ะวัตถุดิบหลักในวันนี้ก็คือเบบี้แครอทที่มีคุณประโยชน์มากมายนำมารังสรรค์ให้เป็นบัตเตอร์แครอทที่นุ่มละมุนทานคู่กับสเต๊ะเนื้อวากิวที่นำเข้าจากออสเตรเลียจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเราก็จะทำบัตเตอร์แครอทก่อนเราจะใส่น้ำลงไปตามด้วยกะทิเราสองคนเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกใช่ครับเหมือนกะทิคั้นสดๆที่ตลาดอ่ะพูดเลยนะใช่นี่นะคะจากนั้นคุณผู้ชมจะเห็นเนยที่นานาตักออกมาเนี่ยนะคะมาจากกล่องนี้เป็น Australian Dairy Free Butter Oil จากไขมันวัวธรรมชาติค่ะผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียนะคะตรา Peerless Food ครับผมค่ะปกติแล้วเนยสดของเราจะเป็นยังไงครับในเมืองไทยส่วนใหญ่ไขมันอยู่ที่ประมาณ 80% เขาก็จะใส่นมผงใส่อะไรเพิ่มลงไปด้วยแต่อันนี้เนี่ยเป็นไขมันวัวธรรมชาติเลยเขาเขียนเลยว่าเป็น 99% นะฮะ Natural Fat เรียกได้ว่าของแท้ของดีจริงๆปกติแล้วเวลาทำบัตเตอร์แครอทอะค่ะเขาก็จะใส่เนยลงไปต้มกับน้ำไฟอ่อนๆแล้วก็จะมีน้ำตาลบ้างนิดหน่อยเพื่อจะทำให้แครอทสุกนุ่มแต่ด้วยความที่วันนี้ค่ะเบบี้แครอทของเราจะเอามาทานคู่กับสเต๊ะเนื้อซึ่งเราก็เลยคิดว่าใส่กะทิลงไปเพิ่มมันจะทำให้รสชาติของเบบี้แครอทเรากับสเต๊ะเนื้อมันไปด้วยกันง่ายขึ้นเอาละครับแต่เราก็ไม่ได้ต้องการให้แบบเดือดแบบปุดๆๆๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียสภาพกันเราแค่คนจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันเนี่ยนะคะแล้วเราก็ใส่อ๋อขอโทษค่ะจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมีใบกระวานใส่เพิ่มลงไปด้วยเบลีฟนั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วยเบบี้แครอทของเราเลยใส่ลงไปต้มไปเรื่อยๆจนกระทั่งเบบี้แครอทของเราสุกค่ะนานไหมฮะโอ้ยขนาดไม่เท่ากันตอบไม่ได้เลยแต่แค่เห็นว่าเขานุ่มก็คือใช้ได้แล้วคือเราต้องการให้เขานุ่มใช่ต้องนุ่มเวลาต้มผักเป็นเครื่องเคียงของอาหารฝรั่งอ่ะเขาไม่ได้กินผักเหมือนที่พวกเราชอบกินคือผักแบบมีกรอบหน่อยแต่ฝรั่งเวลากินผักต้มก็คือผักนุ่ม
ระหว่างนี้ก็ใช้ไฟอ่อนตุ๋นเบบี้แครอทให้สุกนุ่มก่อนนะครับทาราภูมิใจนำเสนอจริงๆนะครับโอ้ว้าวเนื้อวากิวเสียบไม้แบบพรีเมียมคุณเนื้อวากิวเสียบไม้จากร้านดังกับบ๊อบส์นะคะคุณดูสิเนี่ยวากิวของเขาเกรดอะไรนะ MB8-9 นี่คือท็อปแล้วอุ้ยคุณดูไขมันที่แทรกอยู่ลายหินอ่อนของเขานี่คือผมแทบจะมองไม่เห็นสีเนื้อแล้วนะครับเนี่ยแต่ก็คือเขากระจายอยู่ทั่วจริงๆคือมั่นใจว่านุ่มแล้วก็รสชาติไขมันเนี่ยเต็มคำแน่นอนใช่ครับข้อดีที่เกิดขึ้นคือหีบห่อที่เขาบรรจุของร้านนี้เป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆเลยเนี่ยไม่มีอากาศเข้าเลยอ่ะมันทำให้เนื้อของเราเนี่ยยังสดแล้วก็เก็บได้นานด้วยแบบนี้นะเราจะเอาเจ้าวากิวสกิวเวอร์ของเราเนี่ยนะคะหรือเนื้อวากิวเสียบไม้เนี่ยมาหมักกันอย่างที่บอกเมนูของเราวันนี้เป็นสเต๊ะนะฮะดังนั้นเนี่ยจะไปวุ่นวายทำไมถูกไหมครับผงหมักสเต๊ะตราโลโบโอ้โหฉีกซองกลิ่นก็หอมละครับจากนั้นเนี่ยนะคะหมักสเต๊ะเนี่ยกะทิดีๆสำคัญมากเราสองคนเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกค่ะจะเดียวช้อนคนเลยครับจากนั้นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาตัดคอเนื้อของเรากันต้องบอกว่าเนื้อของทาง Bangkok Bob นะฮะเขานำเข้ามาจากออสเตรเลียเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นวากิวออสเตรเลียใครจะไปคิดนะว่าแบบโอ้โหสมัยก่อนนะเราจะกินวากงวากิวนะต้องไปตามโรงแรมไปตามร้านแบบใหญ่ๆนะเดี๋ยวนี้คุณสามารถสั่งซื้อได้ไปซื้อได้ออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วกลับมาทำเมนูในแบบที่เราอยากกินอย่างเนี้ยเอาเนื้อดีๆมาทำสเต๊ะต้องทำเองที่บ้านนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ร้านไม่มีเมนูอร่อยแบบนี้ใช่แล้วขอความรู้เพิ่มหน่อยทำไมวากิวถึงบอกว่าเป็นวากิวจากออสเตรเลียล่ะเขานำเข้าจากออสเตรเลียไงฮะปกติวากิวต้องเป็นญี่ปุ่นไงอย่างไทยก็มีไทยวากิวนะใช่แต่ว่าจะบอกก่อนเลยว่าวากิวจากออสเตรเลียเนี่ยนะคะไขมันของเขาจะน้อยกว่าแต่ว่าเข้มข้นมากคือไขมันที่อยู่ตามผิวด้านนอกเนี่ยจะไม่ค่อยมีใช่แต่ไขมันของเขาจะไปอยู่ตรงเนื้อเลยคุ้นแต่ว่าชิ้นแบบนี้นี่คือยังไงก็แบบพลีชีพอะคืออะไรนะครับเนี่ยคุณดูสิ สายเนื้อแบบพวกเราๆนะมันไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆคือนี่จะเป็นเมนูที่ติดดาวคือมันจะเป็นเมนูติดดาวจริงๆคุณเนี่ยเราจะวางอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาน้ำสเต๊ะของเราราดลงไปแล้วก็หมักแบบง่ายๆเลยหมักง่ายเลยค่ะแล้วก็ทิ้งไว้1ชั่วโมงในตู้เย็นโอเคครับมาโอ้ตายแล้วคุณพระคุณเจ้าก็จะทำนะครับคลิปหน่อยมาเป็นวันที่มีความสุขจริงๆแค่เราเอาน้ำสเต๊ะราดบนเนื้อวากิวเนี่ยก็เพลินแล้วนะครับก็มีความสุขแล้วค่ะคุณจากนั้นก็หมักเนื้อสเต๊ะวากิวไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับระหว่างนี้ก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้าครับกับบัตเตอร์แครอทกับเนื้อสเต๊ะกับขั้นตอนของการย่างเนื้อสเต๊ะวากิวให้หอมน่าทานจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับการทำเนื้อวากิวเนี่ยนะคะด้วยความที่เขาไขมันเยอะแล้วก็ชิ้นเขาไม่ได้หนามากเพราะฉะนั้นเราใช้เวลาในการย่างเขาแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมแบบนี้เนี่ยคุณดูโอ้ยแย่แล้วจริงๆอ่ะเอ้ยชิ้นนี้ไม้เบี้ยวอ่ะหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูแซนด์วิชกุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกนุ่มจากนั้นหั่นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตามยาวเป็นแผ่นบางทาขนมปังแซนด์วิชด้านหนึ่งด้วยเนยสดให้ทั่วแผ่นอีกด้านทาด้วยน้ำสลัดครีมจากนั้นวางผักกาดหอมบนด้านที่ทาน้ำสลัดครีมตามด้วยมะเขือเทศหอมใหญ่และกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่หั่นไว้ประกบด้วยขนมปังอีกแผ่นจากนั้นหั่นครึ่งห่อด้วยกระดาษที่เตรียมไว้ให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่
Facebook ยิ่งสักฟู้ดและ LINE @ยิ่งสักฟู้ดสนับสนุนโดย Lobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับรับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูบัตเตอร์แครอทกับเนื้อสเต๊ะช่วงที่แล้วเนี่ยคุณเท็ดดี้และคุณอานาได้สอนการตุ๋นเบบี้แครอทและได้ทำการหมักเนื้อสเต๊ะวาเกียวเอาไว้จนตอนนี้ก็ได้ที่แล้วล่ะครับไปรับชมขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าครับเราจะเลือกใช้กระทะปิ้งย่างเจมินี่นะคะนอนสติ๊กขนาด24เซนติเมตรตราหัวมาลายค่ะเวลาจะกริลอะไรจะปิ้งอะไรนี่คือมีกระทะแบบนี้สบายใจคุณสังเกตมันมีร่องครับร่องพวกนี้เนี่ยนะคะจะทำให้ของที่เราย่างลงไปเนี่ยมีร้อนแล้วมันก็จะดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นที่ชอบอย่างนึงคือเขาเป็นนอนสติ๊กไงใช้ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะติ๊กคืออยู่ที่บ้านเนี่ยทำแบบนี้สบายใจตอนล้างปุ๊บเนี่ยอุ่นใจไม่ต้องแบบไปแช่ไปขัดอะไรไงตอนทำก็ไม่ต้องติดอะไรวุ่นวายอินอะไรอะเราฮะอินอะไรอะอินช่วงนี้ล้างทุกวันเลยอะมาพอกระทะเริ่มร้อนนะครับจะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงก็ได้หรือจะทาก็ได้แต่อย่างที่บอกนะพูดตรงๆอันเนี้ย MB9 คือแทบจะท็อปที่สุดของฝั่งออสแล้วล่ะนะครับดังนั้นไขมันเขาแทรกอยู่เยอะมากถึงเราถึงเราก่อนก่อนที่คุณจะจีเนี่ยนะเดี๋ยวเราขออนุญาตดูแครอทเราก่อนแครอทเราเริ่มสุกแล้วนะคะให้ผมเทสไม่ได้เหรอครับเราลดไฟเติมพริกไทยดำนะคะแล้วก็เกลือป่นนิดหนึ่งถ้าคุณชอบทานหวานคุณจะเติมน้ำตาลลงไปหน่อยก็ไม่ติดนะกินดิบได้ไหมครับเนี่ยเอาทอสไหมอ่ะรอแล้วล่ะค่ะหนึ่งสองสามโอ้ยตายแล้วว้าวแค่นำเนื้อสเต๊ะวากิวลงไปย่างบนกระทะง่ายๆแบบนี้ก็ได้กลิ่นที่ชวนกินแล้วล่ะครับอู้อ่ะการทำเนื้อวากิวเนี่ยนะคะด้วยความที่เขาไขมันเยอะแล้วก็ชิ้นเขาไม่ได้หนามากเพราะฉะนั้นเราใช้เวลาในการย่างเขาแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมแบบนี้เนี่ยคุณดูโอ้ยแย่แล้วจริงๆอ่ะเอ้ยชิ้นมีไม้เบี้ยวอ่ะหยิบขึ้นมาอดใจไว้นะครับคุณเท็ดดี้ขนาดผมเองเนี่ยยังแทบจะทนไม่ไหวเลยล่ะครับเนื้อดีๆแบบนี้ซื้อได้ที่ Bangkok Box นะครับคุณจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะหรือคุณจะไปถึงหน้าร้านแล้วคุณก็ไปเลือกเลยเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าคุณไปถึงหน้าร้านคุณไม่มีทางได้แค่วากิวเสียบไม้เท่านั้นแน่ๆคุณต้องได้ของอย่างอื่นมาด้วยโอ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วอุ้ยเห็นไหมฮะอุ้ยหอมมากอะตรงเนี้ยผมไปถามโปรโมชั่นแล้วนะฮะราคาปัจจุบันตอนนี้นะครับเนื้อวากิวแบบนี้นะฮะเสียบไม้9ไม้เนี่ยแพ็คอย่างดีนะครับ MB9 นำเข้าจากออสเตรเลียเนี่ยห่อนี้500บาทคุ้มมากผมพูดเลยว่าตกเหลือแค่ไม้ละ50 60บาทอ่ะคุ้มมากเนื้อวากิวระดับท็อปของออสเตรเลียนะไม้ละ60คุณซื้อไหมซื้อเออโอ้โหแค่เสียงที่ลงไปสะดุ้งในกระทะเนี่ยก็ทำผมอดใจไม่ไหวแล้วจริงๆอยากจะออกไปซื้อเนื้อวากิวที่ Bangkok Bob แล้วล่ะครับเรียบร้อยนะฮะทั้งเนื้อสเต๊ะเบบี้คารอทของเราสุกแล้วค่ะเมื่อกี้ปรุงรสเรียบร้อยด้วยเกลือพริกไทยนะสุกเรียบร้อยนุ่มเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันครับดูนุ่มได้ที่เลยนะพอดีอ่ะนะฮะช่างเป็นเบบี้ที่เบบี้จริงครับอุ้ยให้เพิ่มหน่อยเถอะใจเย็นๆ โอ้ยตายแล้วคุณเนี่ยพอไหมแล้วแต่พอนะผู้ดีมากพอแล้วที่เหลือของเราเราจะมีผักหน่อยนึงเรียกว่าทานแหนมแล้วกันปกติเวลาเราทานพวกสเต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีตัดเลี่ยนนะครับก็จะมีแตงกวาพริกนะครับมีหอมน่ากินมากตามชอบเลยคุณจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมีผักชีสวยๆโอเคบัตเตอร์แครอทกับเนื้อสเต๊ะของนานาและเท็ดดี้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมบัตเตอร์แครอทกับเนื้อสเต๊ะเสร็จแล้วครับเบบี้แครอทที่มากด้วยคุณประโยชน์ที่ตุ๋นในกระทิจนนุ่มมีความชุ่มฉ่ำและรสชาติที่หวานมันกลมกล่อมทานคู่กับเนื้อสเต๊ะวากิวที่มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศสเต๊ะเมื่อได้ลิ้มลองแล้วจะพบกับมันของเนื้อที่แทรกแบบพอดีคำช่างเป็นเมนูที่มีรสชาติแห่งความอร่อยลงตัวจริงๆแครอทดีอ่ะเนื้อดีมากหมายถึงเนื้อแครอทหรือเนื้อวัวเนื้อวัว
เอาโจทย์ก่อนแล้วกันนะฮะปกติหลายคนเด็กหลายคนด้วยไม่ทานแครอทเพราะว่าแครอทมีกลิ่นค่ะอันเนี้ยแนะนำเลยนะครับใครอยากจะเริ่มกินแครอทอะไรอย่างเงี้ยกินไม่เป็นกินไม่ได้ลองทำแบบนี้ดูวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกไข่เค็ม3รสจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดาเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่พริกขี้หนูแดงคั่วลงในโถปั่นตามด้วยกระเทียมคั่วหอมแดงคั่วกุ้งแห้งป่นและน้ำปั่นให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่ปั่นไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดาเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและเกลือไทยผัดให้เข้ากันใส่ไข่แดงเค็มอบสุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะจัดรับประทานกับผักสดครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะคุณผู้ชมครับวันนี้ซันเรโมพาสต้ามีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมครับนั่นก็คือสปาเกตตี้มีทบอลชีสนะครับใครที่ชอบเนื้อสายเนื้อเล่เข้ามาเลยนะครับรับรองคุณจะต้องถูกใจที่สำคัญวันนี้เราใช้เส้นพาสต้ายาวแบบหลอดปลาซันเรโมรับรองได้เลยนะครับว่าพาสต้ามีทบอลจานนี้ต้องถูกใจคุณผู้ชมครับสปาเกตตี้มีทบอลชีสใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่บุคาตินี่ทูบูล่าสปาเกตตี้ปลาซันเรโมเส้นพาสต้ายาวแบบหลอดใช้เวลาต้ม9นาทีก็จะได้เส้นที่สุกพอดีใส่เนยสดชนิดเค็มอ่อนตัวลงบนเส้นพาสต้าพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนื้อบดลงในภาชนะตามด้วยหมูบดเกล็ดขนมปังไข่ไก่พาร์ลี่สับละเอียดกระเทียมสับพาเมซานชีสป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นนำมาปั้นเป็นก้อนกลมประมาณ20กรัมกดให้แบนวางมอสซาเรลล่าชีสหั่นเต๋าหุ้มให้มิดจัดส่งให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีเทน้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำมิดบอลลงทอดจนกระทั่งสุกเหลืองใส่โฮมสไตล์พาสต้าซอสโทเมโทออนเนียนแอนด์กาลิกราซันเรโมลงในภาชนะตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟนำซอสที่ได้ราดลงบนเส้นบูคาตินี่ทูบูล่าสปาเกตตี้ราซันเรโมที่เตรียมไว้วางมิดบอลตกแต่งด้วยพาสลีย์เพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสปาเกตตี้มิดบอลชีสจำไว้นะครับซันเรโมพาสต้าพาสต้าสำหรับคุณและครอบครัวโปรโมชั่นพิเศษซื้อซันเรโมพาสต้าวันนี้พิเศษ2แพ็คราคา99บาทจากปกติราคา130บาทตั้งแต่วันนี้ถึง4พฤษภาคม2564หาซื้อได้แล้วที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศ Family's the place where love never endsถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูในวันนี้บัตเตอร์แครอทกับเนื้อสเต๊ะวันนี้เนี่ยสองพี่น้องก็ร่วมแรงร่วมใจกันรังสรรค์เมนูคุณภาพออกมาน่าทานจริงๆแต่ว่าจะมีรสชาติอย่างไรนั้นไปฟังคำบรรยายกันได้เลยครับเอาละครับความตื่นเต้นมันหายไปนิดนึงนะครับเพราะตอนทำเราแอบชิมเอ้ยขอเชฟจะไม่รีดทำไมแล้วรีดทำไมหมูตายแล้วเข้มข้นมากอ่ะคือแบบเหมือน dry age มาเลยเนื้อพรีเมียมจริงแต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันอร่อยมากๆนะครับแครอทดีอ่ะเนื้อดีมากหมายถึงเนื้อแครอทหรือเนื้อวัวเนื้อวัวเอาโจทย์ก่อนแล้วกันนะฮะปกติอ่ะหลายคนเด็กหลายคนด้วยไม่ทานแครอทเพราะว่าแครอทมีกลิ่นค่ะอันเนี้ยแนะนำเลยนะครับพอเราเอาไปต้มในตัวที่เป็นน้ำกะทิหรือว่าเราใส่ตัวเนยลงไปนะฮะ
1คือมันนุ่มมันกินง่ายมันหวานขึ้นแล้ว2คือมันกลิ่นมันหายไปแล้วเรามีกลิ่นเบลีฟอ่ะหอมเนยๆหอมแบบทุกฝรั่งอ่ะใช่ๆๆแบบเป็นฟิลฝรั่งเลยดังนั้นเนี่ยแนะนำนะครับใครอยากจะเริ่มกินแครอทอะไรอย่างเงี้ยกินไม่เป็นกินไม่ได้ลองทำแบบนี้ดูส่วนเนื้อเนี่ยผมว่าไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่า เรากินไปหลายไม้แล้วเราจะบอกคุณว่าให้คุณจินตนาการตามนะว่าเนื้อ MB 8ถึง9ที่แบบมันเยอะมากๆย่างไฟแรงๆกับกะทิคุณคิดดูสิว่าไฟแรงๆจี่มันจะเจอขอบเกรียมๆนะกัดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันเนื้อมันก็แบบนุ่มแล้วก็มีขอบหอมๆเกรียมๆโอ้ไม้ที่เท่าไหร่ไม่ได้จำแล้วอะแต่รู้สึกว่าต้องมีติดบ้านแล้วอะค่ะเมนูเนี้ยซื้อได้ที่ไหนนะ Bangkok Bob ออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะไปซื้อถึงร้านเขาเลยก็ได้ค่ะพูดขนาดนี้ Bangkok Bob อยู่ที่ไหนครับสุขุมวิท71หรือ search Google ได้เลยค่ะ Bangkok Bob เจอเลยนะฮะครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตตึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Work Point TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับบัตเตอร์แครอทกับเนื้อสเต๊ะเป็นเมนูที่ได้คุณประโยชน์จากเบบี้แครอทและวัตถุดิบพรีเมียมแต่ราคาน่าจับจองอย่างเช่นเนื้อวากิวเสียบไม้เกรดดียังไงก็ลองนำสูตรนี้มาทำทานกันได้เลยนะครับเฮ้ยเนื้อหายไปไหนไม้หนึ่งได้ยังไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะปากอร่อยไหมดี ถ้าจบรายการแล้วจะไปซื้อไหมจะเหลือเหรอโอ้นี่เจอเนื้อดีๆแบบนี้นะเรือพริกไทยก็พรีเมียมมากแล้วใช่เนาะหมดไม้หมดไปแล้วไม้นึงอะค่ะนะฮะเอ๊ะผมจำรสชาติไม่ค่อยได้แล้วครับอาจจะต้องขอสักไม้นึงอะไร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 